วันนี้ผมมีฟาร์มลับในการผลิตมะเขือเทศที่หวานกรอบที่สุดของพวกเรามาเล่าให้ฟังส่วนผสมแรกของสูตรลับนี้คือฟาร์มกล้าเรากล้าที่จะแตกต่างพลิกผืนดินที่ไม่ถึงไร่เนี่ยปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่ที่ใครๆก็ไม่เชื่อว่าปลูกขึ้นแทนการทำไร่ไถนาเหมือนชาวบ้านและนี่ก็ทำให้ส่วนผสมแรกผ่านฉลุยวัตถุดิบที่2คือฟาร์มฝันฝันที่จะมีผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สร้างชื่อและรายได้ให้ครอบครัวไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลางไม่ต้องโดนกดราคาควบคุมคุณภาพจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคได้ทุกขั้นตอนมะเขือเทศก็เหมือนกับสาวแก้มแดงที่ชอบให้เอาใจที่ชอบแสงแดดแต่ไม่ใช่อากาศร้อนผมจึงต้องพยายามหาวิธีใหม่ๆมาดูแลเธอตลอดเวลาแล้วผมก็ค้นพบสูตรพิเศษที่สำคัญที่สุด ใครจะไปคิดล่ะครับกับแค่โทรศัพท์มือถือจะทำให้ผมสามารถประคบประงมสาวแก้มแดงของผมจนเห็นผลได้ดั่งใจคนที่ทำให้ผมรู้จักกับวิธีการใหม่นี้ก็คือ Dtacเน็กเทคและกรมส่งเสริมการเกษตรนี่แหละครับพวกเขาช่วยให้เกษตรกรอย่างผมได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า Internet of Things อันเปรียบเสมือนกามเทพที่ทำให้ผมรู้ใจสามารถจัดสภาพอากาศดินและความชื้นในโรงเรือนเพื่อฟูมฟักสาวแก้มแดงของผมได้อย่างง่ายดายเอาใจเขาได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงปลายนิ้วสัมผัสผ่านแอปพลิเคชันลงทุนน้อยลงผลผลิตมากขึ้นในทุกฤดูกาลที่สำคัญเจ้ากามเทพทำให้ผมสามารถจัดการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นโดยเฉพาะแม่สาวแก้มแดงตัวจริงของผมดูสิครับสาวน้อยของผมแก้มแดงปลั่งแค่ไหนและนี่ก็ถึงเวลาที่ผมจะส่งมอบสาวน้อยของผมที่หวานกรอบดูน่ากินถึงมือผู้ซื้ออย่างคุณได้ผ่านร้านออนไลน์ของผมผมกับ Dtac ยังมีแผนที่จะนำผลผลิตที่ผมภูมิใจเสิร์ฟในเมนูของร้านอาหารชั้นนำอีกหลายๆแห่งเร็วๆนี้และนี่ก็คือฟาร์มลับในการผลิตมะเขือเทศที่หวานกรอบที่สุดของพวกเราที่ทุกส่วนผสมได้กลายมาเป็นฟาร์มแม่นยำที่ชื่อว่าฟาร์มมะเขือเทศแตะขอบฟ้าสิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่มะเขือเทศเชอร์รี่ที่มีฟาร์มอร่อยหวานกรอบแต่คือเสน่ห์ที่เรียกว่าฟาร์มสุขที่มีอยู่ในมะเขือเทศทุกๆคำถ้าได้ลองแล้วคุณจะมองมะเขือเทศในมุมที่เปลี่ยนไป